สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับเชิญแล้วครับต้องการความช่วยเหลือยังไงครับพอดีน้องในบ้านเขาติดโควิดนะครับแล้วก็นี่เขารับตัวไปแล้วแล้วไอ้คนที่เหลือมันจะไปตรวจได้ไงครับครับเดี๋ยวคุณตอบตามที่ผมถามนะครับคุณตอบตามที่ผมถามครับผมพี่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่471ครับ15ครับซอยสุทธิพรเดี๋ยวนะคุณที่โทรมาตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรครับผมอยากจะไปตรวจนะครับแป๊บเดียวพี่สิทธิชัยแป๊บเดียวต้องการความช่วยเหลืออะไรเร่งด่วนนะครับคืออยากจะไปตรวจนะครับเดี๋ยวพี่สิทธิชัยพี่เงียบก่อนผมไม่ได้คุยกับพี่อยู่แป๊บเดียวนะโทษนะผมซ้ำมีสายซ้ำซ้อนเพราะแกโทรมาหาผมบ่อยมากทางผมก็สงสัยว่าแกต้องการมีผู้ติดเชื้อใช่ไหมคุณชื่ออะไรครับโอเคเอาอะไรนี้อะไรแป๊บนึงนะพี่สิทธิชัยรอแป๊บนะครับพี่มงคลครับที่เป็นชาวพม่าใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเป็นคนไทยแต่คือข้างห้องผมเนี่ยเป็นกัมพูชาครับถูกทีนั่นแหละผมพูดถูกนะแต่ผมพูดผิดผมพูดถูกอะผมพูดกับพี่ถูกแต่ผมคิดว่าคนกัมพูชาเป็นพม่าเป็นกัมพูชาเมื่อคืนชื่อโซเลียโอเคไหมยังไม่ได้ไปใช่ไหมยังเลยครับยังอยู่ที่ห้องเลยยังไม่มีใครมารับเลยโอเคทราบแล้วไม่ต้องโทรมานะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแกโทรมาหลายครั้งมากจนไม่ทราบแบบแกฉุกเฉินอะไรเนี่ยก็ต้องรีบแทรกคิวตรงนี้นะพี่สิทธิชัยแป๊บเดียวนะคุณประเทศคุณซักเดี๋ยวผมส่งเรื่องเคสคุณสิทธิชัยก่อนครับของพี่สิทธิชัยนี่ก็คือต้องการสถานที่ที่จะให้ไปตรวจใช่ไหมครับให้คนในครอบครัวไปตรวจใช่ไหมครับเดี๋ยวกล้องไปที่คุณประเทศก่อนครับคุณประเทศซักคุณสิทธิชัยก็คือคุณสิทธิชัยนี่เป็นญาติเขาเหรอครับหรือว่าเป็นยังไงฮะเป็นพี่ครับพอดีอยู่ในบ้าน6 คน7 คนครับมีเด็ก2 คนนะครับคนอยู่ในครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกันที่7 คนติดโควิดไปแล้วกี่คนฮะคนนึงครับตอนนี้เขารับตัวไปแล้วครับไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทำแกครับครับก็คือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเลยใช่ไหมครับเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไหมไม่นึกว่ามันจะเป็นนะครับพี่ก็พูดคุยปกติแมสก็ไม่ได้ใส่เลยคือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก6 คนใช่ไหมครับที่ยังไม่มีที่จะไปตรวจตอนนี้ใช่ไหมเอ่ยพอดีผมโทรไปที่1422ให้ไปตรวจโน่นครับพี่ไอ้เกษมราษฎร์มันไกลผมว่ามันอยู่ดินแดงครับครับก็คือรถอยู่มีจะไปยังไงก็ผมไม่งงหมดแล้วครับคือจะไปตรวจกันทั้งหมดที่เหลือ6คนนี้ใช่ไหมครับครับผมมีใครบ้างฮะในครอบครัว6คนอีกคนที่เหลือที่ไปตรวจมีพี่แล้วก็น้องแล้วก็แฟนแล้วก็เด็ก2 คนครับลูกเด็ก5 ขวบกับ11 ขวบคุณพี่แล้วก็แฟนคุณพี่แล้วก็มีเด็กๆอีกใช่ไหมครับผมไม่ต้อง6 คนนะครับโอ้โหรวมแล้ว6 คนครับผมติดต่อไปแล้วเขาให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ว่าเราไม่สะดวกที่จะไปที่นู่นนะครับที่บางเคว่ามันไกลนะมันเสียงด้วยแล้วรถก็ไม่มีเดี๋ยวนะคุณสิทธิชัยครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคุณประเทศขอมาอีกรอบบ้านเลขที่ครับ471/15ครับ471/15อยู่ตรงซอยไหนถนนอะไรครับสุทธิพรครับดินแดงอ๋อสุทธิพรดินแดงตรงนี้เขตดินแดงเนี่ยนะครับผมแล้วอยู่ในบ้านกันกี่คนตอนนี้6 คนครับ6 คนอยู่ในบ้านนะครับเป็นคนไทยทั้งหมดครับผมเป็นคนใต้ครับผมพอดีมาทำงานที่นี่มาค้าขายแล้วคนใต้กับคนไทยนั่นแหละครับตอบเฉยเลยเป็นคนใต้6 คนนะครับอยู่ห้องเช่าหรือยังไงครับเนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นแฟลต2 ชั้นครับแฟลต2 ชั้นซอยสุทธิพรตรงนั้นดินแดงเท่าไหร่ดินแดงเท่าไหร่สุทธิพรเนี่ยสุทธิพรซอย2ประชาสงเคราะห์ประชาสงเคราะห์ซอย2นะโอเคอยู่ในบ้านแล้วก็1ใน1เมื่อก่อนอยู่กันแล้วก็ติดเชื้อไปแล้ว1คนไปโรงพยาบาลแล้วไปแล้วครับไปเกษมราษฎร์บางแคครับก็เหลือ6คนก็นี้เสี่ยงหมดเลยใช่ไหมเพราะอยู่ด้วยกันเสี่ยงหมดเพราะว่ามันไม่นึกว่ามันจะเป็นนะครับพอเราไม่นึกไม่แล้วมันจะเป็นตลาดไปตรวจถ้านึกว่าเป็นไม่เป็นจำผมไม่เถอะถ้านึกว่าเป็นไม่เป็นป้องกันแต่พอมานึกว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็เรียบร้อยก็เลยเป็นในบ้านออกไปนอกบ้านน้อยมากเลยพี่แล้วเดี๋ยวนะ6คนเนี่ย6คนอายุน้อยที่สุดอายุ5ขวบคนนึงเด็กหญิง5ขวบก็เกือบ12ขวบคนนึง6แล้วก็ผู้ใหญ่4 12ผู้ใหญ่4เสี่ยงสูงหมดเลยนะตอนนี้นะมีใครมีประกันบ้างมีใครมีประกันสังคมบ้างมั้ย
ประกันสังคมผมมีแต่มาตรา40อ่ะนั่นแหละประกันสังคมนั่นแหละครับนั่นแหละมาตรา40โอเคที่ต้องการตรวจใช่ไหมครับผมพี่ทีมงานต่อท่านสุชาติชมกลิ่นให้หน่อยดิครับเอางี้รบกวนท่านสุชาติก็ได้รบกวนพี่นนทชัยโฆษกประกันสังคมมาด่วนเลยรีบต่อเลยที่เมื่อวานเราก็ต่อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี่แหละกฎไทยญี่ปุ่นดินแดงเขาตรวจอยู่เนี่ยใช่และท่านตรีสุชาติก็ให้ตรวจได้บุคคลทั่วไปด้วยเอาท่านสุชาติมาถ้าท่านสะดวกท่านสุชาติถ้าท่านไม่สะดวกตอนนี้ก็เอาท่านโฆษกของประกันสังคมเข้ามาก่อนช่วยครอบครัวนี้ทั้งหมด6คนก่อนนะนะครับเบื้องต้นคงต้องหารถไปรับก่อนไหมครับพี่ถนอมเพราะว่าไม่มีรถไปครับพี่น้องเจมี่ต้องประสานขอรถนะครับเดี๋ยวหารถไปให้น้องเจมี่ประสานท่านรองไฝท่านรองไฝท่านรองพิชยาเมืองเนาท่านรองพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอประสานทางท่านธนบอ่ะท่านกองทัพบกอ่ะเอารถมารับมาตรวจหน่อยนะครับเพราะว่าเอาคนเสี่ยงที่ไม่รู้ว่าเขาจะติดกันไหมแล้วเด็กๆด้วยเนาะครับเอางั้นดีกว่านะเอางั้นเดี๋ยวจะหารถให้แล้วก็หาสถานที่ตรวจให้ใช่นะครับเป็นสองสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับแล้วดินแดงเนี่ยเดินมาก็ได้เนี่ยจริงๆอ่ะจากซอยสินธุพรประชาสงเคราะห์มาไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่ก็เดินถึงไม่เกิน1กิโลแต่ว่าเอาเถอะจะเดินมาก็สบายใจเสี่ยงต้องคุยกันหมดแล้วพี่แต่ว่าเขารู้หมดแล้วครับเข้าใจเขารู้หมดแล้วมันไม่สบายใจเขากำลังเกลียดมันแล้วกินอยู่ยังไงท่านมีอาหารการกินไหมวันนี้ก็มีมาม่าปลากระป๋องมีโซซีมาให้ฝากแล้วนะมาม่าปลากระป๋องอ้าวเดี๋ยวเอาพี่อุเทนเข้ามาช่วยด้วยเอาต่อมาต้องปันสุกตอนนี้แหละต่อมาเลยใครต่อได้เข้ามาเลยรีบงานทำงานประวิงมือเป็นประวิงเลยรีบต่อเลยต่อช้าเดี๋ยวพี่ต่อเองเลยนะเอาละครับท่านนันทชัยโฆษกประกันสังคมท่านโฆษกครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับเรียนสายพี่อะไรอยู่ครับเนี่ยถนอมกับประเทศครับท่านครับอ๋อพี่ถนอมเจ้าเก่าว่าไงพี่ว่ามาเจ้าเก่านี่แหละครับรบกวนท่านอยู่เรื่อยๆขอบคุณท่านอย่างสูงที่มีเมตตากับประชาชนตลอดนะครับธุระเอาเป็นธุระคืออย่างนี้ครับท่านครับตอนนี้มีคุณสิทธิชัยเนี่ยกับสมาชิกในครอบครัวมีเด็ก1 5ขวบ6ขวบ7ขวบ12ขวบนะ4คนผู้ใหญ่ครับคุณสิทธิชัยเด็กใน5ขวบกับ16ขวบกับ11ขวบแล้วก็ผู้ใหญ่4ผม5 6 11นะครับครับครับผู้ใหญ่3ผู้เด็ก3ผู้ใหญ่4เด็ก2ฮะผู้ใหญ่4เด็ก2ผู้ใหญ่4เด็กอายุเท่าไหร่เอ้าเด็ก6ขวบกับ11ขวบเมื่อกี้บอก5แล้วผมฟังผิดหรือคุณบอกถูกพี่ฟังผิดผมผิดก็ได้อ่ะเด็ก2คนนะครับผม5กับ11แล้วก็ผู้ใหญ่4คน1ใน4มีม40นะทีนี้อย่างนี้ครับท่านท่านนันทชัยครับครับผมรอฟังอยู่ครับคุณสิทธิชัยเนี่ยมีม40นะครับประกันสังคมม40ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในบ้านเขาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้วก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วทีนี้พวกเขาตอนนี้เสี่ยงสูงเลยครับเพราะอยู่ในบ้านส่งตัวไปโรงพยาบาลไหนครับส่งตัวโรงพยาบาลไปเกษมราชไปแล้วครับท่านครับโอเคก็จะตรวจใช่ไหมครับก็มาตรวจครับผมทีนี้ก็จะตรวจทีนี้ใกล้ที่สุดมันก็ต้องไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าจับซอยมาเลยครับมาเลยวันนี้ผมอยู่ตรงนี้พอดีมาเลยครับท่านอยู่ตรงนั้นพอดีนะแล้วต้องลงทะเบียนไปไหมท่านก็ควรจะครับลงเข้าเว็บไซต์ก่อนนะใช่ครับหรือไปลงหน้างานได้ไหมท่านผมว่าลงทะเบียนมาง่ายกว่าท่านลงมาเลยแล้วเด็กๆอ่ะทำไงดีท่านอายุเท่าไหร่ครับเด็กอาการเป็นยังไงบ้างแล้วยังไงมันต้องลงทะเบียนท่านเด็กเนี่ยกังวลว่ามาตรวจแล้วตรงนี้มันถ้าเผื่อเด็กมีอาการที่รุนแรงเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลครับเพราะว่าตรวจแล้วเนี่ยอาจจะต้องแอดมิดในโรงพยาบาลถ้าเด็กไม่มีอาการมากเท่าไหร่ก็นะครับแต่จริงๆตรงนี้เขามีข้อกำหนดว่ารับเฉพาะผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ก่อนก็ได้ตัวผู้ใหญ่ก่อนมาเลยครับอย่างนั้นมาให้เบอร์ผมไปเลยโทรหาผมที่เบอร์นี้เลยครับมาก่อนเที่ยงเลยนะครับตอนนี้คิวกำลังโฟคนไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้บรรยากาศสบายๆตรวจเร็วครับส่วนเด็ก2คนเดี๋ยวพาไปมาพามาด้วยกันก่อนเดี๋ยวผมดูให้ก็ได้นะครับว่ายังไงเขาก็ต้องตามพ่อแม่เขามาอยู่แล้วนะครับได้ครับท่านให้เบอร์ผมไปให้มาก่อนเที่ยงเลยนะครับออกมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าบ้านอยู่โซนนี้นะครับครับได้ครับแล้วก็ฝากท่านเรื่องน้องออนุมาด้วยนะท่านนะเมื่อวานอ๋อครับตามให้อยู่ครับท่านขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับรายงานครับสวัสดีครับ
เอาทุกเรื่องเลยนะคุณประเทศนี่ผมก็จะถามอยู่นี่ม.40 คุณสิทธิชัยครับครับผมนี่เดี๋ยวน้องสิทธิชัยคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะเข้าคำไม่ใช่คำประกันเข้าไปในเข้า Google นะ Google นะแล้วพิมพ์คำว่าแรงงานสู้ด้วยกันแรงงานสู้ด้วยกันใช่พอขึ้นปั๊บมันขึ้นเว็บปั๊บเรากรอกข้อมูลเลยทั้ง4คนผู้ใหญ่กรอกให้หมดเลยกรอกเสร็จปั๊บเท่ากับลงทะเบียนเสร็จปั๊บแล้วเดินมาเลยเดี๋ยวต้องไปใช้เดินมาต้องลงจะหารถไปรับหรือจะเดินมาต้องใช้รถไปรับครับพี่ถนอมเพราะว่าเขารู้กันทั้งซอยแล้วตอนนี้เขาเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนบ้านนี้ละต้องหารถครับเพราะว่าเยอะ4คนมีใครมีอาการป่วยไหมตอนนี้ผมมันเมื่อยเพราะว่าผมมันเมื่อยปวดหัวแต่กินฟ้าทะลายโจรบ้างกินเคี้ยวไอ้ยาแสดงว่าเริ่มมีอาการแล้วเอาละคุณมีอาการเริ่มมีอาการละคุณอยู่ที่ตั้งก่อนอยู่ที่ตั้งก่อนเดี๋ยวเราขอประสานหน่วยทหารให้ไปรับนะเดี๋ยวหารถให้นะเอาหน่วยทหารไปรับที่ห้องเสร็จแล้วแต่คุณลงทะเบียนรอไว้เลยนะคุณลงตอนนี้เลยวางหูปั๊บเดี๋ยวลงนะในงานสู้ด้วยกันโอเคครับทำเป็นไหมไม่น่าจะเป็นแต่มันพิมพ์หลายคนนี่ใช่ครับเข้าไปพิมพ์ทีละคนเข้าไปทีละคน4คนเข้าให้หมดแล้วที่เหลือเด็ก2คนเดี๋ยวไม่ยากเดี๋ยวเด็ก2คนถ้าคือที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยเขาตรวจเด็กไม่ได้ครับเขาไม่มีเครื่องตรวจเด็กเดี๋ยวถ้าพอมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีทางแก้ว่าจะไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้ตรวจเด็กให้เดี๋ยวก็ทำได้คุณไม่ต้องห่วงนะโอเคไหมสิทธิชัยครับครับพี่นะเอาวางหูกันตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ทีมงานเอาเบอร์ท่านนันทชัยให้คุณสิทธิชัยด้วยนะครับให้เบอร์หลังไมค์นะอย่าเพิ่งวางหูนะสิทธิชัยอย่าเพิ่งวางนะเอาหลังไมค์เอาเบอร์ท่านนันทชัยโฆษกประกันสังคมให้คุณเพื่อจะได้เวลาพอไปปั๊บเนี่ยโทรหาท่านท่านอยู่ตรงนั้นท่านก็จะรับให้แล้วก็ก่อนไปคุณเข้า Google แรงงานสู้ด้วยกันแล้วกรอกไปทั้ง4คนเข้าไปทีละคนแล้วรออยู่ที่บ้านก่อนให้เราประสานหารถทหารไปรับก่อนโอเคนะเอาอย่างนี้นะอ้าวเข้าใจตรงกันหลังไมค์เข้าใจไหมน้องจิมมี่คอนเฟิร์มโอเคการโอเคตามนี้วางหูนะครับพี่เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ครับผมโอ้โหทั้งบ้าน